ุทินแจงโล44ที่ปรึกษารับมีคนเรียกรับผลประโยชน์ยันไม่ใช่ใบสั่งทักษิณการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 11นาฬิกา20นาทีสุทินแจงเซ็นคำสั่งโล44ที่ปรึกษาไม่ให้เยอะเกินจำเป็นสอดรับภารกิจใหม่รับมีคนเรียกรับผลประโยชน์ยันไม่ใช่ใบสั่งทักษิณเมื่อเวลา 9:55 นาทีวันที่25มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีเซ็นยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานทั้งหมดจำนวน44คนว่าแรกเริ่มเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้เยอะเลยตั้งที่ปรึกษาเยอะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็อาจจะหมดความจำเป็นรวมถึงมีภารกิจและนโยบายใหม่เข้ามาเยอะเลยต้องปรับปรุงบางส่วนอาจไม่จำเป็นแล้วก็เปลี่ยนคนที่จำเป็นเข้ามาเมื่อถามว่าหากมีการตั้งใหม่คนเก่าที่ถูกลบไปก็มีสิทธิที่จะกลับเข้ามาใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าบางคนที่ยังจำเป็นก็อาจจะตั้งกลับมาส่วนคนเหล่านี้มีปัญหาในการเรียกรับผลประโยชน์จนทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่นั้นก็ยอมรับว่ามีบ้างทั้งเรื่องจริงและไม่จริงแต่รู้สึกว่าถ้าเยอะไปก็ทำให้ดูแลลำบากเมื่อถามอีกว่าไม่ได้คาดโทษเอาผิดทางกฎหมายใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นอะไรที่กำลังเป็นเหตุเราก็แก้ปัญหาก่อนเมื่อถามว่ามีใครเตือนมาเป็นพิเศษหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ามีเสียงสะท้อนทั่วไปเมื่อถามต่อว่ามีกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งนี้นายสุทินกล่าวว่าไม่และไม่ได้ให้คำแนะนำท่านไม่รู้หรอกยืนยันว่าตนตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะในขณะที่ตนทำงานก็รับฟังทั้งคณะทำงานที่ปรึกษาและข้าราชการซึ่งการปรับปรุงองค์กรเป็นเรื่องที่ต้องทำปกติเมื่อถามย้ำว่าได้เจอกับนายทักษิณหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่ได้เจอนานแล้วล่าสุดเจอกันที่จังหวัดเชียงใหม่ยูโดบวก1โควต้าโอลิมปิกเทราดะคว้าตั๋วรุ่นไลท์เวทลุยปารีส2024กีฬาวันที่25มิถุนายน2567 17นาฬิกา42นาทีสหพันธ์ยูโดนานาชาติ IJFประกาศโควต้านักกีฬาที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันยูโดโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยนักกีฬาไทยได้1โควต้าจากมาซายุกิเทราดะนักยูโดลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญทองซีเกม5สมัยในพิกัดไลท์เวทรุ่น73กิโลในฐานะอันดับ10ในโควต้าทวีปเอเชียซึ่งสหพันธ์จะส่งหนังสือรับรองในวันที่5กรกฎาคมสำหรับมาซายุกิเทราดะถือเป็นนักกีฬาลำดับที่50ของทีมชาติไทยที่ได้โควต้าโอลิมปิกเกม2024เวลานี้นักกีฬาไทยได้โควต้าเพิ่มเป็น50ที่นั่งประกอบด้วยยิงปืน3ที่นั่งธัญพรพฤกษากรนักกีฬายิงปืนประเภทปืนสั้น25เมตรหญิงทองผาภูมิวงสุขดีนักกีฬายิงปืนประเภทปืนยาวบุคคลชาย3ท่า50เมตรนางสาวกมลลักษณ์แสนชานักกีฬายิงปืนปืนสั้นอัดลมหญิงระยะ10เมตรจักรยาน5ที่นั่งโกเมศสุขประเสริฐจักรยาน BMX Racing ชายจากการคว้าแชมป์เอเชียโรดเรสชายรอสมาคมประกาศรายชื่อโรดเรสหญิงรอสมาคมประกาศรายชื่อทำไทรเอาบุคคลหญิงรอสมาคมประกาศรายชื่อใจอังสุธาสาวิตคีรินสปรินต์ชายมวยสากล8ที่นั่งทิติสารปั้นโหมดรุ่น51กิโลกรัมชายบรรจงสิงห์สิริรุ่น64กิโลกรัมชายจันแจ่มสุวรรณเพ็งรุ่น66กิโลกรัม
หญิงจุธามาศรักษัตริย์รุ่น50กิโลกรัมหญิงธนัญญาสมนึกรุ่น60กิโลกรัมหญิงจุธามาศจิตพงษ์รุ่น54กิโลกรัมหญิงใบสนมณีก้อนรุ่น75กิโลกรัมหญิงวีรพลจงจอหอรุ่น80กิโลกรัมชายปัญจกีฬาสมัยใหม่หนึ่งที่นั่งจ่าโทภูริโยเฮืองนักกีฬาปัญจกีฬาดาวรุ่งประเภทเลเซอร์รันเรือใบทวันฟอร์มูล่าไทยหญิงไคบอร์ดโจนาธานเวสตันฟอร์มูล่าไทยชายเรือใบดิงกี้ ILCA 7อาทิตย์มิคาอิลโรมานิกเรือใบดิงกี้ ILCA 6โซเฟียมอนโกเมรี่ขี่ม้า1ที่นั่งปรีอันชนกกพรการุณยทัศน์กระโดดข้ามเครื่องกีดบุคคลเทควันโด3ที่นั่งพานิพักวงพัฒนกิจรุ่น49กิโลกรัมหญิงสสิการทองจันรุ่น67กิโลกรัมหญิงบรรลังทับทิมทองรุ่น68กิโลกรัมชายเทเบิลเทนนิส3ที่นั่งทีมหญิงสุธาสินีสเวตบุตรจินนิพาสเวตบุตรอรวรรณภารนังได้เล่นเดี่ยว2คนเรือพาย1ที่นั่งเปรมนัสวัฒนานุสิทธิ์เรือกันเชียง1คนชายพายคู่ยกน้ำหนัก4ที่นั่งธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น61กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมารุ่น73กิโลกรัมชายสุรจนาคำเบ้ารุ่น49กิโลกรัมหญิงดวงอักษรใจดีรุ่นมากกว่า87กิโลกรัมหญิงแบดมินตัน9ที่นั่งหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์เมสุภนิดาเกตทองชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวประวินดาประจงใจชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตินุพงษ์เกตเตรนคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยกอบสีที่นั่งประเภทชายกิรเดชอภิบาลรัฐพชระคงวัดใหม่ประเภทหญิงอาทยาทิติกุลประพังกรทวัฒนกิจว่ายน้ำสามที่นั่งฟรีสไตล์50เมตรหญิงเจนจิราสีสะอาดฟรีสไตล์100เมตรชายดุลยวัฒน์แก้วสียงกีฬาเอ็กซ์ตรีม1ที่นั่งสเกตบอร์ดสตรีทหญิงเด็กหญิงวารีระยาสุกเกษมยูโด1ที่นั่งรุ่นฟลายเวท73กิโลกรัมมาซายุกิเทราดาเศรษฐายิ้มตอบแล้วหลังบิ๊กโจ๊กประกาศฟ้องกราวรูดปมออกคำสั่งโดยมิชอบการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 9นาฬิกา56นาทีปิดเศรษฐานั่งหัวโต๊ะประชุมคณะรัฐมนตรียิ้มรับบอกยึดมั่นตามกฎหมายหลังบิ๊กโจ๊กประกาศฟ้องกราวรูดทั้งนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการตำรวจและบิ๊กตำรวจเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่25มิถุนายน2567ที่ห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีโดยวันนี้มีรัฐมนตรีแจ้งลาประชุม3คนประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยการประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา14เรื่องวาระเพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วง14เรื่องวาระเพื่อทราบ6เรื่องและวาระเพื่อทราบเป็นข้อมูล1เรื่องทั้งนี้ก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจประกาศฟ้องกราวรูดทั้งนายกรัฐมนตรีและบิ๊กตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีมีคำสั่งให้ออกจากราชการไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีหันมายิ้มก่อนกล่าวเพียงสั้นๆว่ายึดมั่นตามกฎหมาย